ดีค่ะสวัสดีจากบ้านในฟาร์มชนบทในสหรัฐอเมริกาคนที่นี่ส่วนใหญ่แล้วเมื่อมีงานที่จำเป็นในการซ่อมแซมสิ่งใดก็ตามเขามักจะทำกันเองค่ะอู่ซ่อมรถที่นี่ก็แทบจะไม่เคยได้เจอและก็ไม่มีร้านที่รับจ้างซ่อมอะไรเลยเพราะคนที่นี่มักจะมีเวิร์กช็อปเป็นของตัวเองและมีอุปกรณ์ต่างๆเรียกได้ว่าครบถ้วนทุกกระบวนการไม่ว่าจะซ่อมสร้างหรือทำอะไรก็ตามนี่ค่ะเป็นเวิร์กช็อปของคุณลุงซึ่งเก็บอุปกรณ์ในการซ่อมสร้างต่างๆเฉพาะแค่เลื่อยไฟฟ้าก็มีไม่รู้กี่ตัวนี่ก็เลื่อยนั่นก็เลื่อยนี่คือเลื่อยตัวใหญ่ลงถึงทั้งหมด3ตัวค่ะนอกนั้นก็จะมีเลื่อยที่ใช้มือจับเลื่อยขนาดเล็กอีกมากมายจนพออ้อยไม่นับว่ามีทั้งหมดกี่ตัวส่วนอันนี้เป็นลังสำหรับปืนยิงสกรูหรือปืนยิงเนลตะปูค่ะปืนยิงตะปูนี่ก็คืออุปกรณ์ต่างๆคุณลุงเป็นคนมีระเบียบค่ะเก็บอุปกรณ์ต่างๆเข้าที่เพื่อสะดวกในการใช้สอยซ่อมไปสร้างไปหรือตกแต่งให้มันเข้าท่าเข้าทางหรือให้มันดีขึ้นนั่นเองและในเวิร์กช็อปก็ยังเป็นที่เก็บไม้ต่างๆที่เราจะใช้ประโยชน์ได้ส่วนใหญ่จะเป็นไม้ชนิดที่ใหม่ๆและเป็นชิ้นที่ใหญ่พอสมควรนี่เป็นกล่องเครื่องมือค่ะกล่องนี้ปกติจะอยู่บนรถที่เราใช้ทำงานนอกเหนือจากเวิร์กช็อปแล้วในรถก็เป็นที่เก็บอุปกรณ์การทำงานอีกอย่างหนึ่งซึ่งหลายๆชนิดเราจะมีจำนวนหรือเหมือนกันอยู่หลายๆชุดในการใช้ออกไปทำงานและใช้ที่บ้านด้วยมีห้องเล็กๆอยู่ข้างๆอีกห้องหนึ่งก็เป็นห้องที่นี่แหละค่ะสำหรับเก็บอุปกรณ์ต่างๆมากมายกายกองรวมทั้งน้ำมันท่อสายไฟเรียกว่าจะหาอะไรก็มีอยู่ครบครันที่นี่แล้วไปด้านหลังของเวิร์กช็อปก็จะเป็นที่สำหรับปกติเราจะเก็บรถ ATV ไว้แต่วันนี้เอาออกไปจอดตรงอื่นนี่ค่ะอันนี้เป็นเครื่องพรวนดินที่เราใช้ทำสวนนอกนั้นก็จะเป็นสายท่อน้ำที่เราใช้ในการทำงานของเราเช่นการล้างหลังคาล้างบ้านให้ลูกค้ามีเครื่องที่เป็นความดันแรงสูงเราเก็บไว้ในโรงรถเพราะอากาศเย็นนอกจากนั้นก็จะเป็นอุปกรณ์ต่างๆในการทำสวนของเราก็แอบอยู่แถวนี้นะคะอุปกรณ์ทำสวนก็มีครบครัน
ันแต่ไม่ค่อยได้ใช้ส่วนนี้คือรถตัดหญ้าที่คุณลุงเอาออกมาเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องส่วนนี้คือในรถทำงานของเรานี่ละค่ะบ้านในชนบทของอเมริกาส่วนใหญ่แล้วทุกบ้านจะมีอุปกรณ์เหล่านี้เหมือนกันรถ ATV ในการขับเข้าไปในฟาร์มในป่าเพื่อความสะดวกและรถตัดหญ้าที่มันจำเป็นอย่างยิ่งที่จะทำให้สนามหญ้าของเราสวยอยู่ตลอดเวลาหวังว่าเพื่อนๆจะมีความสุขกับคลิปนี้และหวังจะได้เจอกันใหม่ในคลิปต่อๆไปสำหรับวันนี้ต้องขอขอบคุณเป็นอย่างยิ่งขอบคุณและสวัสดีค่ะ